รณีที่เสียพักไปค้านจะเลื่อนยติมาค่ะเราดูความเป็นไปได้มันเลื่อนมากน้อยแค่ไหนผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับในการเลื่อนยติในการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาการแก้รัฐธรรมนูญขึ้นมาก่อนก็เพราะว่าล่าสุดตามที่เราได้ข่าวมาคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทางพรรคประชาธิปัตย์โดยคุณเทพไตรเสนพงศ์นะครับได้ยื่นยติเข้าไปอีกหนึ่งเรื่องแล้วนะครับเกี่ยวกับศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญและเมื่อวานนี้ก็มีข่าวว่าทางพรรคพลังประชารัฐเองก็มีความสนใจอาจจะเสนอยตินะครับตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกเช่นเดียวกันถ้าเป็นไปในลักษณะแบบนี้นั่นหมายความว่าสัปดาห์นี้นะครับแม้จะมีเรื่องที่บรรจุเข้าวาระไปแล้วคือยติของคุณจุฑินทร์ กังแสงแล้วก็ผมนะครับเรื่องการตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการแก้มูลเช่นเดียวกันถ้าหากมีความคิดสอดคล้องต้องกันทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปได้ที่ประชุมสภานะครับจะลงมติร่วมกันเพื่อจะเลื่อนนะครับยตินี้นะครับขึ้นมาพิจารณาก่อนนะครับเราอาจจะได้เห็นนะครับการสมัครสมานพร้อมใจกันระหว่างส.ส.ซีกฝ่ายค้านกับซีกฝ่ายรัฐบาลในการเลื่อนยตินี้ขึ้นมานะครับและเป็นไปได้อาจจะมาตั้งแต่วันพฤหัสเลยมีการเลื่อนที่มาจริงลงมติกันจริงนะคะแนวทางต่อไปที่เราจะขอที่ประชุมสภาคือการตั้งกรรมธิการในสัดส่วนที่เราจะกำหนดสัดส่วนอย่างชัดเจนเลยนะคะครับก็ตั้งคณะกรรมการวิสามัญนะครับก็จะมีได้ทั้งส.ส.และก็มีคนนอกได้ด้วยนะผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญนะครับเราจะได้สามารถดึงนะครับความคิดเห็นนะครับจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการภาคประชาสังคมอดีตนักการเมืองผู้ข้ามบอร์ดต่างๆเข้ามาร่วมกันในการอยู่ในกรรมธิการที่สามัญชุดนี้นะผมคิดว่าถ้ามีการลงมติกันเลยในวันพฤหัสเนี่ยนะครับหลังจากอภิปรายแลกเปลี่ยนกันสักพักหนึ่งแล้วลงมติกันได้เลยจริงเนี่ยนะครับผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์มากเพราะว่าเดี๋ยวสภาเราจะปิดสมัยประชุมในวันที่18นี้แล้วถ้าหากคณะกรรมการที่สามัญที่เกิดขึ้นได้ก่อนนะครับปิดสมัยประชุมนั่นหมายความว่าเมื่อปิดสมัยประชุมคณะกรรมการชุดนี้เดินหน้าทำงานได้ทันทีนะครับในระหว่างนอกสมัยประชุมนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วมันยังเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญญาณที่ส่งไปยังสังคมไทยทั้งหมดว่าในสภาผู้แทนราษฎรเราเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าควรจะต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญนับส่วนจะเป็นเรื่องอะไรมานั่งพูดคุยกันนะครับซึ่งทางพรรคฝ่ายค้านเองก็ยืนยันแล้วว่าศึกษาการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้เรายืนยันว่าการทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเนี่ยนะครับอย่างไรเสียเนี่ยนะครับเราร่างภายใต้กรอบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระบรมวงศ์แล้วก็หมวดที่1และหมวดที่2นะครับก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงนะครับยังเป็นแบบเดิมนะครับจากครับถ้าเกิดว่ามีการบรรจุเป็นวาระเร่งด่วนแล้วก็สภาเห็นชอบจริงๆเนี่ยแต่ในการเดินหน้าไปทำความเข้าใจกับประชาชนในส่วนของเจ็ดพักเนี่ยครับจะต้องหยุดไหมครับหรือว่ายังคงต้องเดินหน้าต่อผมคิดว่าเดินหน้าต่อนะครับแล้วก็มันเป็นคนละส่วนกันนะครับในส่วนของเจ็ดพักการเมืองนี่ก็คือทำในนามของพรรคการเมืองฝ่ายค้านนะครับนอกจากนั้นแล้วในส่วนของพรรคอนาคตใหม่เราก็ยื่นมือไปแตะนะครับกับภาคส่วนต่างๆนะครับในส่วนของคณะกรรมการวิสามัญถ้าหากเกิดขึ้นได้ก็จะเป็นอีกบทบาทหนึ่งผมคิดว่ายิ่งมีองค์กรขับเคลื่อนไหวรณรงค์กับเรื่องแก้รัฐธรรมนูญมากเท่าไหร่ยิ่งดีครับทุกภาคส่วนเชิญเลยยินดีเป็นอย่างยิ่งเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญไม่ควรนะครับถูกผูกขาดโดยพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนะครับแต่ควรจะเห็นพ้องต้องกันกันทั่วทั้งประเทศครับในสัดส่วนกรรมธิการในสัดส่วนกรรมธิการทางพรรคอนาคตใหม่ได้มีการพิจารณาตัวบุคคลภายนอกที่เตรียมจะเสนอในกรรมธิการชุดนี้ด้วยบ้างไหมคะครับก็พิจารณาอยู่เช่นเดียวกันนะครับแต่เรายังไม่ทราบว่าสุดท้ายคณะกรรมการชุดนี้จะมีจำนวนเท่าไหร่แต่ถ้าดูจากอดีตที่ผ่านมาเวลาตั้งวิสามัญนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ36ท่านถ้า36ท่านพรรคเราก็น่าจะได้ประมาณ6คนนะครับก็เดี๋ยวจะต้องไปนั่งดูกันว่าจะตั้งใครบ้างนะครับเราเล็งไหมคะคนนอกที่คิดว่าจะมาเป็นตัวแทนที่มองว่าเป็นกลางแล้วก็สามารถขับเคลื่อนให้เดินหน้าต่อผมคิดว่าด้านหนึ่งเนี่ยแน่นอนต้องมีส.ส.ในพรรคนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือจำเป็นที่จะต้องมีนักวิชาการนะครับแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆคือเราอยากให้คณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ขับเคลื่อนในลักษณะเป็นของทุกๆภาคส่วนจริงๆนะครับคือผมพยายามย้อนกลับไปดูสมัยตอนที่เริ่มต้นมีความคิดจะทำรัฐธรรมนูญ40เนี่ยสภาก็มีบทบาทสำคัญถ้าจำกันได้ตอนนั้นเนี่ยท่านอาจารย์มารุตเป็นประธานนะครับของคณะกรรมการลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็หลอมรวมเอาความคิดหลากหลายจากผู้คนเข้ามานะผมคิดว่าจะไปสู่การทำรัฐธรรมนูญใหม่ได้ทั้งฉบับเนี่ยเรื่องนี้สำคัญมากไม่ควรที่จะเป็นวาระของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่ทุกพรรคร่วมมือกันนะครับแล้ววันข้างหน้าเป็นไปได้สว.จะมาร่วมด้วยก็ยินดีนะครับกรรมธิการคนนอกนี่ควรมีคนที่เป็นอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมาด้วยไหมถ้าถามสัดส่วนของพรรคอนาคตใหม่นะครับผมยืนยันว่าพรรคอนาคตใหม่จะไม่เสนอรายชื่อกรรมธิการคนใดก็ตามที่เคยไปร่างรัฐธรรมนูญของคณะรัฐประหารนะครับอันนี้เป็นจุดยืนของพรรคอนาคตใหม่ชัดเจนคนที่ร่างรัฐธรรมนูญให้กับคณะรัฐประหารมาแล้วนะครับคนเหล่านี้ผมคิดว่าไม่ควรจะมานั่งนะครับในกรรมการ
ชุดนี้เป็นสัดส่วนของพรรคอนาคตใหม่มันการที่มีกรรมธิการหลายๆจากหลายๆพรรคเนี่ยมันจะทำให้เดินหน้าเร็วขึ้นหรือว่ามันจะกลายเป็นว่าถกเถียงกันแล้วยิ่งช้าเข้าไปใหญ่นะผมคิดว่าในเนื้อหาในรายละเอียดแต่ละพรรคเห็นไม่ตรงกันนะครับแม้กระทั่งในพรรคแต่ละพรรคเองเนี่ยกับความคิดนะครับของแกนนำบ้างของสมาชิกบ้างผมเป็นหลายพรรคก็เห็นไม่ตรงกันนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันมีความแตกต่างหลากหลายด้วยตัวมันเองอยู่แล้วแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ส่งออกไปทั้งสังคมเลยว่าวาระเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญการเป็นวาระแห่งชาตินะผมว่าจุดนี้สำคัญมากเราจะเริ่มต้นแก้รัฐธรรมนูญ60ซึ่งแก้ยากมากที่สุดตั้งแต่เคยมีมาในประเทศไทยต้องเริ่มต้นจากทำให้การแก้รัฐธรรมนูญกลายเป็นวาระแห่งชาติก่อนครับจะแก้ประเด็นไหนฮะถ้านอกจากคือเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าจะแก้เพื่อให้แก้แล้วรัฐธรรมนูญง่ายขึ้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราจะตกลงกันยังไงผมคิดว่าต้องมาปรึกษาหารือกันนะครับเบื้องต้นขอให้มีคณะกรรมการชุดนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาตั้งโจทย์พูดคุยกันในส่วนของผมทางพรรคอนาคตใหม่เองเรายืนยันมาโดยตลอดว่าฉบับนี้มันเป็นปัญหาทั้งหมดถ้าเป็นไปได้เราฝันว่าอยากจะเกิดโมเดลเหมือนตอนสสรปี40นะครับคือเสนอให้มีการเลือกตั้งสภาร่างมูลขึ้นมาแล้วมาทำร่างมูลใหม่ทั้งฉบับนะครับแล้วแน่นอนที่สุดก็ยืนยันว่าร่างใหม่ภายใต้กรอบระบอบประชาธิปไตยอันนี้ว่าสะสมเป็นประมุขยังไงปีหน้าควรได้แก้ครับอยากจะทำให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนนะครับในซีกฝ่ายค้านเราเห็นเป็นวาระเร่งด่วนแน่นอนในซีกรัฐบาลก็มีหลายพรรคนะครับรณรงค์เรื่องนี้หาเสียงไว้นะครับและจนกระทั่งได้บรรจุอยู่ในนโยบายเร่งด่วน12ข้อของรัฐบาลด้วยแก้แล้วเราจะอยู่ดีกินดีขึ้นไหมครับมีคนตั้งคำถามก็ปัญหานี้ก็ถูกถามมาแล้วหลายครั้งนะครับเราก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าอย่างเช่นล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ผมก็เห็นท่านประวิตรวงษ์สุวรรณท่านพูดอยู่นะครับว่าเอ๊ะมีปัญหาน้ำท่วมมีปัญหาปากท้องให้ทำเรื่องนี้ก่อนเราก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าปัญหาทุกอย่างของประเทศไทยเนี่ยมันทำพร้อมๆกันได้มันไม่มีว่าต้องทำเรื่องนี้แล้วไม่ทำอีกเรื่องนึงนะครับการบริหารงานแผ่นดินการแก้ไขปัญหาปากท้องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมรัฐบาลก็ทำอยู่ฝ่ายค้านก็ลงไปช่วยด้วยนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าพอไปทำเรื่องนี้แล้วเรื่องมันมือแตะไม่ได้นะครับมันยึดโยงกันหมดนะครับในมุมมองของอาจารย์เองถ้าในคณะกรรมการทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่ควรจะมีอดีตกรรมการร่างทั้ง2ชุดอยู่ในคือผมก็ห้ามสัดส่วนของพรรคอื่นไม่ได้นะครับแต่ละพรรคเขาก็มีวิจารณญาณที่จะไปเลือกคนที่เขาเห็นควรเหมาะสมมาแต่ผมยืนยันว่าในสัดส่วนของพรรคอนาคตใหม่เราจะไม่มีใครที่เคยร่างรัฐธรรมนูญให้กับคณะรัฐประหารเลยนะครับถ้ามีตัวแทนสมาชิกที่เคยร่างรัฐธรรมนูญมันจะครอบคลุมผมคิดว่านักวิชาการนะฮะก็มีความรู้ความสามารถนะครับด้านหนึ่งเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรให้การร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้ถูกผูกขาดโดยคนกลุ่มเดิมนะครับถ้าเราลองดูตั้งแต่มีรัฐประหารปี49เกิดขึ้นมานะครับร่างรัฐธรรมนูญใหม่2ฉบับคือปี50และปี60เนี่ยมันวนเวียนกับคนกลุ่มเดิมๆมาโดยตลอดนะครับไม่ควรทำให้เรื่องร่างรัฐธรรมนูญกลายเป็นอุตสาหกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญของคนไม่กี่คนนะครับแต่ควรจะต้องเปิดให้กว้างกว่านี้ครับครับขอบคุณนะครับจริงผมมีข่าวเรื่องนึงอาจารย์ไม่ต้องถามไม่ต้องจะเป็นที่มาที่นึงวันนี้เดี๋ยวทางพรรคอนาคตใหม่นะครับจะไปยื่นหนังสือใบลาออกของสสนครปฐมเขต5คุณจุติตานะครับจันทรขจรนะครับเพราะว่าท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็ตั้งแต่เปิดประชุมมาเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้ามาประชุมนะครับยังไม่ได้ปฏิญาณตนยังไม่ได้เข้ารับหน้าที่นะครับซึ่งเงินเดือนท่านก็จะไม่ได้อยู่แล้วเพราะท่านยังไม่เคยเข้ารับหน้าที่นะครับแต่ว่าเราประเมินกันได้พูดคุยกับเจ้าตัวแล้วนะครับก็คิดกันว่าเพื่อไม่ให้ไปเสียเวลาในการทำงานของสภานะครับแล้วท่านก็เห็นว่าทำให้พรรคอนาคตใหม่และในซีกฝ่ายค้านเนี่ยมันต้องขาดเป็นหนึ่งเสียงทุกครั้งไปนะครับท่านก็ตัดสินใจเสียสละนะครับจะลาออกนะครับวันนี้ก็จะไปยื่นวันนี้เดี๋ยวจะไปยื่นที่ประธานสภาครับแล้วจะมีผลเมื่อไหร่คะก็กำหนดไว้เนี่ยผมยังไม่แน่ใจยังไม่ได้ดูใบลาออกนะฮะเดี๋ยววันนี้ทีมกฎหมายก็ทางพรรคกำลังพิจารณากันอยู่นะครับก็วันเสาร์อาทิตย์นี้นะฮะทางสมาชิกพรรคของเราที่จังหวัดนครปฐมนะครับจะมีการประชุมกันนะครับก็จะว่าหัวหน้าพรรคจะไปร่วมประชุมด้วยตัวเองนะครับเพื่อไปพูดคุยกันนะครับเพื่อพิจารณากระบวนการคัดเลือกนะครับของผู้สมัครส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่แทนนะครับเรายืนยันว่าถ้ามีการเลือกตั้งใหม่นะครับเรามั่นใจว่าเราจะรักษาเก้าอี้นี้ได้ยืนยันไหมครับว่าคนลงนี้จะเป็นโควต้าของพรรคอนาคตใหม่ให้เจ็ดพรรคยังไม่ได้คุยอะไรกันครับยังไม่ได้คุยกันเลยเป็นพรรคยังร่วมเจ็ดพรรคนี้จะยังคือผมยังไม่ได้พูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเรื่องนี้เพราะผมก็จะทางพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ยังไม่ได้ทราบว่าเราจะตัดสินใจลาออกกันไปยื่นหนังสือตอนกี่โมงช่วงบ่ายๆนะครับก็ไปยื่นธรรมดาผ่านทางเจ้าหน้าที่ราชการสำนักงานเลขาธิการนะครับโดยปกติมันจะมีผลทันทีเลยไหมครับมันแล้วแต่ระบุแต่ผมคิดว่าน่าจะระบุมีผลทันทีนะผมยังไม่เห็นหนังสือลาออกนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ทางฝ่ายกฎหมายก็แจ้งผมมาว่าจะไปยื่นวันนี้
ครับกรณีแบบนี้ในทางปฏิบัติถ้าเกิดว่าสสของพรรคนั้นพรรคใหม่ลาออกหรือว่าฝ่ายค้านลาออกพรรคฝ่ายค้านที่เหลือเนี่ยจะควรที่จะส่งผู้สมัครลงก็นี่สุดแท้แต่นะฮะยังไม่ได้พูดคุยกันนะครับยังไม่แบบผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่มีแนวทางปฏิบัตินะครับมันอยู่ที่การพูดคุยกันมากกว่านะครับแต่ว่าให้ข้อสังเกตตรงนี้ไว้นิดหนึ่งว่าระบบเลือกตั้งครั้งนี้เดี๋ยวหลายท่านจะกังวลใจว่าเอ๊ะพอเลือกแบบเขตใหม่จะกระทบปาร์ตี้ลิสต์ไหมผมก็เช็คข้อกฎหมายมาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับการกระทบกระเทือนเรื่องปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยจะกระทบกระเทือนเฉพาะกรณีที่โดนใบเหลืองหรือใบแดงนะครับแต่กรณีลาออกเนี่ยนะครับจะไม่ได้ส่งผลกระทบเดี๋ยวผมลองดูกันดิไม่ต้องคำนวณใหม่เดี๋ยวลองพิจารณาครับถ้ามีการเลือกตั้งพอผลออกมารอบใหม่แล้วก็ต้องคำนวณใหม่อีกรอบเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมศึกษาเรื่องนี้ดูแล้วจะมาชี้แจงทีแต่เบื้องต้นวันนี้ก็คือนะครับยืนยันนะครับว่าตอนบ่ายนะฮะเราจะไปยื่นลาออกเพราะว่าเพื่อจะไม่ให้เสียนะครับเวลาในการประชุมของสภาด้วยนะครับแล้วก็คะแนนมันของพรรคเราก็จะหายไปหนึ่งเสียงทุกครั้งนะครับก็ท่านเข้าประชุมไม่ได้ก็ขอจัดการเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวส่วนเรื่องเลือกตั้งเดี๋ยวว่ากันอีกทียังไงอาทิตย์นี้จะมีการประชุมของพรรคเราที่นครปฐมนะครับในสมาชิกพรรคนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ